เอสุภชัยแซวอั้มพัชราภานักร้องคนนี้เน้นทิปไม่เน้นเสียงเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่สนิทและรักกันสุดๆส,สำหรับเอสุภชัยและอ้ำพัชราภาซึ่งเรามักจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่อยู่บ่อยๆแกล้งกันไปมาแถมที่เอยังสายเปยยอมให้พี่อ้ำปล้นเงินอีกด้วย ล่าสุดเอสุพชัยเผยภาพบรรยากาศโมเมนต์ความสนุกเมื่ออ้ำพัชราภาคว้าไม์ขึ้นเวทีโชว์ร้องเพลงแถมยังแซวว่านักร้องคนนี้เน้นทิปไม่เน้นเสียงเพราะงานนี้เอสุพชัยโดนสาวอ้ำาปล้นเงินอีกแล้วจ้าแถมปึกใหญ่อีกด้วยด้านที่เอก็ออกอาการหัวเราะชอบใจสุดๆแถมที่เอยังแตะแคปชั่นบอกไว้ว่า เมื่อเอซอย่างที่เอโดนนักร้องน้องใหม่แอดเอาแผตราป้าแย่งเงินไปหมดกระเป๋านักร้องคนนี้เน้นทิปไม่เน้นเสียงนะคะแอดเมฟวง